สาวโพสต์ถูกแม่ค้าขายกับข้าวซื้อต้มจืดมะระจากตลาดเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากสำหรับเรื่องราวที่เธอได้เผยข้อความพร้อมรูปภาพระบุว่าคนมักโกงมักเอาเปรียบคนมันก็สิเป็นสันติดตัวจนละเนาะพี่น้องขนาดกับข้าวต้มจืดมะระมันยังโกงพอซ้ำนี่เบิ่งเบิ่งเอาโลดพี่น้องเอ้ยขาจรเด้อพี่น้องขายไปเรื่อยๆถ้ามีร้านประจำลูกค้าคงไปเผาร้านนานแล้วฮ่าฮ่าฮ่าแฮชแท็กค่อยละเงิดต่อมามีคนมาเฉลยว่าร้านค้าดังกล่าวนั้นเป็นร้านขายขาจรไม่มีหน้าร้านเป็นแม่ค้าขายเร่ร่อนไปเรื่อยๆตามตลาดนัดงานนี้ต้องบอกเลยว่าใครเจอแบบนี้ก็เสียความรู้สึกแน่นอนค่ะแม้มาหลอกลวงผู้บริโภคได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ